ช่อง Back May Channel นะคะวันนี้เนี่ยพี่เมย์นะคะก็อุ้ยค่ะชนโตวันนี้นะคะพี่เมย์ก็จะมาประกาศผลรางวัล นะคะสำหรับใครที่เล่นกิจกรรมฉลองเปิดช่องของพี่เมย์ไปนะคะพี่เมย์ก็ได้เปิดช่องไปในวันที่7กรกฎาคมเนาะก็เดือนนี้นะคะมาพี่เมย์เปิดช่องไม่ถึงเดือนนะคะแต่ว่าตอนนี้ครบพันซับแล้วเนาะพี่เมย์ก็ได้เคยพูดไว้ว่าพี่เมย์เนี่ยจะมาประกาศตอนครบพันซับนะคะแล้ววันนี้เนี่ยก็ครบพันซับแล้วนะเดี๋ยวพี่เมย์ก็จะมาประกาศนะคะชื่อคอมเมนต์คนที่ได้ไปนะคะว่าเขาคอมเมนต์ว่าไงเนาะก็กติกาของพี่เมย์ก็มีอยู่ว่าให้กดไลค์นะคะแล้วก็กดซับนะคะคอมเมนต์ติหรือชมคอมเมนต์ติหรือชมที่เป็นประโยชน์ต่อการทำคลิปของพี่เมย์มากที่สุด2คนนะคะก็จะได้ลุ้นรับสกุตชี่ไปเลยเนาะก็วันนี้เนี่ยก็ได้มีคนมาเล่นกับกิจกรรมพี่เมย์เยอะมากแล้วพี่เมย์ก็ชอบทุกคอมเมนต์เลยนะคะแต่ว่าพี่เมย์ก็ได้เลือกมาแค่2คอมเมนต์เท่านั้นนะเพราะว่างบพี่เมย์ก็มีแค่เท่านี้เนาะเดี๋ยวพี่เมย์จะมาอ่านรายชื่อแรกให้ฟังกันเลยนะคะสำหรับคนที่ได้นะคะก็คือน้องโดเลสกุชี่นะคะน้องบอกว่าน้องกดไลค์กดซับแล้วอยากให้พี่เมย์ตัดต่อคลิปทำอินโทรทำปกคลิปให้น่ารักไปเลยอยากให้ทำคลิปเราคันทารีวอวาพี่เมย์น่ารักแล้วขอชมพี่เมย์ทำคลิปแบบดูเป็นตัวของตัวเองดูเฟรนลี่ฮ่าฮ่าและคลิปแรกก็ดีแล้วจะอยากให้ตัดต่อนะคะอันนี้นะคะพี่เมย์ก็ชอบนะคะเพราะว่าการตัดต่อการทำอินโทรการทำปกคลิปเนี่ยทุกอย่างเป็นผลต่อการที่จะดึงดูดให้คนเข้ามาดูนะคะก็โอเคพี่เมย์ก็บอกว่าทุกคลิปเนี่ยพี่เมย์ตัดต่อแต่คลิปแรกมันอาจจะยังไม่เป็นมืออาชีพอาจจะตัดเฉยฉับไปเนาะก็คือเหมือนว่าพี่เมย์ไม่ได้ตัดจริงๆแล้วพี่เมย์ตัดแล้วนะคะแล้วก็ทำอินโทรพี่เมย์ก็ได้ทำแล้วทำปกพี่เมย์ก็ได้ทำแล้วนะคะตอนนี้ก็ทำครบทุกอย่างตามที่น้องได้แนะนำมาแล้วเนาะแล้วก็พี่เมย์ชอบอีกอย่างนึงตรงที่น้องบอกว่าพี่เมย์ทำคลิปเป็นตัวของตัวเองอันนี้ขอชมพี่เมย์ก็ขอพี่เมย์ก็รู้สึกชอบนะที่มีคนมาพูดแบบนี้ว่าเออชอบในที่พี่เมย์เป็นตัวของตัวเองนะคะอันนี้พี่เมย์ชอบมากๆเลยนะแล้วก็คนต่อไปนะคะก็คือน้องแสนดีอันเดอร์สกอร์เซอร์ไพรส์นะคะน้องคนนี้เนี่ยก็ได้คอมเมนต์ว่ากดไลค์แอนกดซับเรียบร้อยแล้วนะคะคำแนะนำของหนูนะคะคืออยากให้พี่เมย์ตัดต่อคลิปให้น่าดูตะมูตะมีเหมือนหน้าตาของพี่เมย์หน้าตาพี่เมย์ก็ไม่ได้ตะมูตะมีเท่าไหร่นะคะแล้วก็ต่อนะทำปกคลิปให้น่าดึงดูดจะได้มีคนมากดซับพี่เมย์เยอะๆแล้วก็อยากให้พี่เมย์ทำคลิปสม่ำเสมอลงคลิปบ่อยๆในยูทูบคลิปเลยอันนี้ซึ่งน้องแสนดีเนี่ยพี่เมย์ก็เห็นทุกคลิปจริงๆว่าเขาไปคอมเมนต์ทุกคลิปเลยนะคะซึ่งน้องก็ไปดูทุกคลิปจริงๆตามที่น้องได้พูดเนาะแล้วก็คำชมคือชอบอินโทรของพี่เมย์มากมากมีความน่ารักมากเลยชื่อช่องของพี่เมย์ก็มีความหมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่สำคัญคือพี่เมย์น่ารักเฟรนลี่และสวยมากโอเอฟซีเด้อค่ะพี่เมย์แอนพี่แซมโอเคนะคะอันนี้พี่เมย์ก็ชอบตรงที่น้องเขาบอกว่าเขาจะไปดูทุกคลิปของพี่เมย์เลยแล้วเขาก็ทำตามจริงๆนะคะก็ไปคอมเมนต์ทุกคลิปจริงๆคอมเมนต์จนพี่เมย์จำได้ว่าน้องเขาคือคนนี้นะคะแล้วพี่เมย์ก็เดี๋ยวจะทำการจัดส่งของรางวัลไปให้นะคะสำหรับน้องสองคนนี้เนาะแล้วก็สำหรับใครที่ไม่ได้นะคะก็ไม่ต้องเสียใจนะคะเพราะว่าพี่เมย์เนี่ยครบพันซับแล้วพี่เมย์ก็จะมาแจกนะคะฉลองครบพันซับนะคะมีเป็นตัวนี้เลยนะคะที่เมย์จะเอามาแจกฉลองครบพันซับนะคะก็คือพิงแบร์รี่นั่นเองน่ารักมากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นแบรนด์ยูดีนะคะเป็นแบรนด์ของพี่แตมเองเนาะน่ารักสุดๆไปเลยนะคะสรุปมากๆแล้วก็กลิ่นหอมมากด้วยนะตัวนี้นะคะพี่เมย์ก็จะมาแจกนะคะในวันนี้แหละพี่เมย์ครบพันซับแล้วเนาะพี่เมย์ก็จะมาแจกนะคะกติกาเนี่ยก็คือพี่เมย์จะให้นะคะก็คือต้องไป follow IG พี่เมย์เนาะพี่เมย์จะแจกใน IG นะคะก็ไป follow IG พี่เมย์แล้วก็แคปรูปที่ติดตามพี่เมย์แล้วนะคะไปโพสใน IG ของตัวเองแล้วเดี๋ยวใน IG พี่เมย์เนี่ยพี่เมย์จะโพสรูปว่าแจกครบพันซับนะคะก็ให้มาคอมเมนต์ใต้รูปพี่เมย์โพสว่าแจกครบพันซับเนี่ยว่าหนูได้กดติดตามแล้วค่ะผลรุ่นใน IG เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพี่เมย์ก็จะสุ่มจากคอมเมนต์เนาะว่าโดนใครนะคะเพราะพี่เมย์สุ่มได้เนี่ยพี่เมย์ก็จะเข้าไปดูว่าโพสแล้วจริงไหมกดติดตามแล้วจริงไหมนะคะถ้าจริงพี่เมย์ก็จะแจกพิงแบร์รี่ตัวนี้ให้เลยนะคะตัวนี้นะคะให้ไปเลยนะ1รางวัล นะคะสำหรับใครที่ follow พี่เมย์เนี่ยพี่เมย์ก็จะพี่เมย์ตั้งของพี่เมย์เป็นแบบส่วนตัวนะคะก็ให้ติดตามเข้ามาเดี๋ยวพี่เมย์จะไปกดรับใครที่ตั้งของตัวเองเป็นส่วนตัวเนี่ยพี่เมย์จะไม่ได้กดรับพี่เมย์จะกดรับเฉพาะคนที่ไม่ได้ตั้งเป็นส่วนตัวสำหรับใครที่ตั้งเป็นส่วนตัวไว้เนี่ยทักได้เล็กพี่เมย์มานะคะว่าพี่เมย์รับหนูหน่อยโอเคหนูติดตามพี่แล้วอะไรเงี้ยก็โอเคค่ะเดี๋ยวพี่เมย์จะไปกดรับนะคะสำหรับใครที่ตั้งเป็นส่วนตัวก็ทักได้เล็กพี่เมย์มาเนาะสำหรับใครที่ไม่ได้ตั้งเป็นส่วนตัวเนี่ยเดี๋ยวพี่เมย์จะรับทุกคนเลยนะคะก็ follow IG ที่มีมาที่แจกใน IG เนาะแล้วก็เดี๋ยวจะประกาศผลใน IG นะคะแต่ยังไม่บอกนะว่าประกาศวันไหนเพราะว่ายังไม่รู้วันที่แน่นอนเนาะแต่ตอนประกาศเนี่ยเดี๋ยวก็จะมาทำคลิปลงแบบนี้อีกนะคะ
แล้วก็วันที่6นี้นะคะฝากกิจกรรมนะคะเปิดร้านที่แซมด้วยนะคะที่แซมเปิดร้านใหม่นะคะวันที่6นี้ที่5554นครินทร์นะคะข้างๆซีคอน4นครินทร์นะอย่าลืมไปกันนะคะในวันที่6นี้นะคะกิจกรรมเนี่ยเริ่มตอน10โมงครึ่งนะคะถ้าพี่หนูจำไม่ผิดเนาะเริ่ม10โมงครึ่งเนี่ย10โมงครึ่งในวันที่6สิงหานะคะก็เป็นวันอาทิตย์อย่าลืมไปกันนะคะกิจกรรมเนี่ยมีเยอะมากค่ะที่เมย์ได้เห็นแบบผ่านตามันเนี่ยที่ได้ดูตารางกิจกรรมมาเขาก็รู้สึกว่าจะมีลดทางร้านเลยนะคะ 10% นะลดทางร้าน 10% นะคะแล้วใครที่ซื้อครบ300บาทเนี่ยก็จะได้ลุ้นจับคูปองนะคะจะได้ใบจับคูปองนะคะลุ้นสกุชชี่นะแล้วก็มีกิจกรรมเดินแคทวอล์กกับพี่ยูทูบเบอร์นะคะโอ้โหอันนี้น่าดูมากๆนะแล้วก็มีกิจกรรมเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะพี่ตะปันแต่มีกิจกรรมอะไรบ้างนะอ๋อกิจกรรมไอ้นี่สกุชชี่1บาทก็คือจะเป็นเบอร์นะคะซื้อเบอร์1บาทใครจับได้เบอร์ที่เป็นรางวัลของสกุชชี่ก็จะได้รับสกุชชี่ไปนะคะซึ่งรางวัลเนี่ยมีเยอะมากๆนะคะแล้วก็มีกิจกรรมเยอะมากใครที่ไม่ไปเนี่ยถือว่าพลาดสุดๆเลยนะคะก็อย่าลืมไปกันนะคะในวันที่6กันยายนในวันที่6สิงหาคมนะคะซึ่งเหล่าพี่ๆยูทูบเบอร์เนี่ยก็ไปกันเยอะมากพี่เมย์กับพี่แจมเองก็ไปนะคะวันนั้นก็ไปเจอกันได้นะคะวันนี้เนี่ยก็ขอลาไปก่อนเนาะบ๊ายบาย